อันนี้ไปดูการนะคุณผู้ชมครับเป็นทุกข์ของชาวบ้านนะครับที่คูคตปทุมธานีนะครับก็เข้ามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังถูกโจรเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์1เดือนนะครับรถมอเตอร์ไซค์หายไปแล้ว5คันด้วยกันจอดอยู่ในหอพักแท้ๆนะครับที่ผ่านมาก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนไปแจ้งความกับตำรวจแต่ยังจับโจรไม่ได้เลยนะครับเป็นชาวบ้านนะครับชุมชนซอยพระสิทธิ์นะครับอยู่ที่คูคตปทุมธานีนะครับล่าสุดเองเข้ามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากถูกโจรเนี่ยเข้ามาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะครับคือเขาจอดไว้อยู่ที่หอพักนะครับก็คือหอพักชื่อว่าจินดาปรากฏว่ารอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโจรขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว5คันด้วยกันนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ช่วงที่โจรเนี่ยมา2คนนะครับเข้ามาขโมยรถของชาวบ้านคือโจรเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ Honda PCX ขับมา2คนคนแรกนี่ดูต้นทางส่วน1คนนะครับก็จะเข้าไปขโมยรถของชาวบ้านไปตัดโซ่ล็อกกุญแจนะครับก่อนที่จะเอารถออกไปเรียกได้ว่าทำกันอย่างมืออาชีพเลยนะครับครับมีรถหายไปแล้วคุณนัท5คันด้วยกันนะครับก็ไปแจ้งความกับตำรวจแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนแต่ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะฮะคือมีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับพักอยู่ในหอพักนี้นะครับเขาบอกว่าพักมา10ปีเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับช่วง3เดือนนี้โอ้โหมันชุกชุมเหลือเกินโจรนะฮะก่อนหน้านี้ MSX ของเขาสีดำถูกขโมยไปนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับแต่พอไปซื้อคันใหม่มาปรากฏว่า27ธันวาคมที่ผ่านมาครับรถที่เพิ่งซื้อใหม่มาก็ถูกขโมยไปเหมือนกันโดนไป2คันนะผู้เสียหายรายนี้บอกว่าเศร้าเลยฮะมาเช่าหอที่นี่ได้กี่ปีแล้วก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพิ่งจะมีเหตุการณ์ก็ประมาณ3เดือนนี้แล้วครับและรถหายครับรถหายก็คือว่ารถคันแรกผมก็ปกติผมก็จอดไว้ข้างนอกอะไรจอดอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมจอดครับจอดอยู่บริเวณนี้ครับทั้งหมดหายได้กี่คันแล้วของผมหาย2ครับหาย2คันครับภายใน2เดือนครับภายใน2เดือนหาย2คันครับแล้วได้ไปแจ้งความมั้ยแจ้งแล้วครับแจ้งดีคันแรกหายได้กี่เดือนแล้วคันแรกเพิ่งหายเดือนนี้แล้วนะครับเพิ่งหายได้เดือนนี้แล้วผ่านไปกี่วันแล้วประมาณ30กว่าวันประมาณเดือนนึงอ่ะครับประมาณเดือนนึงครับก็ไม่ได้คืบหน้าครับใช่ครับแล้วก็มาหาอีกครั้งนึงใช่ครับไม่ถึง3เดือนนะฮะหายไป2คันซื้อมาใหม่ก็ยังโดนขโมยไปอีกน่าเห็นใจจริงๆนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครับชาวบ้านเองก็เดือดร้อนจริงๆนะฮะ